นี้ผู้หญิงใช่ป่ะนี่คือช็อตจินดาล้วนตกใจเหมือนเพื่อนผู้ชายอะไรนะคุณพลเข็มรัตน์ครับครับช็อตแบบนี้ฮะครับเมื่อกี้บอกเลยว่าถ้าเป็นนักกอล์ฟทั่วไปคงจะเล็งไปที่จุดตกในกรีนหรือว่าเล็งที่หลุมทางทิศทางแต่ว่าพี่พลไม่เล็งตรงนั้นเลยพลเล็งแค่ตรงนี้ใช้สโลปช่วยเป็นยังไงฮะเรื่องของวิธีการนี้ต้องยังไงบ้างครับให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาหน่อยฮะเพราะว่ามันหนึ่งมันอยู่ในรัฟเนาะครับแล้วคือถ้าเลยไปข้างหลังเนี่ยเล่นยากอยู่แล้วครับผมก็เลยมองแค่ว่าใช้เนินสโลปเนี่ยในการส่งลูกต่อไปงั้นเราก็คำนวณแค่จุดตกแล้วก็บวกกับสโลปเข้าไปให้ครับเราไม่ต้องไปมองถึงจุดที่อยู่บนกรีนเลยมันจะปลอดภัยกว่าเยอะครับก็คือได้มีการพัดเซฟในระยะของผลเพราะจริงๆอย่างน้อยเนี่ยลูกเนี้ยถ้ามันสั้นหรืออ่อนนิดนึงก็ยังดีกว่าครับดีกว่าเราไปพัดข้างล่างแล้วเป็นทางขึ้นซึ่งลายยากกว่าเยอะครับอันนี้ก็เป็นการมองช็อตต่อไปอีกช็อตนึงด้วยแล้วที่ผ่านมา6หลุมนี้ได้ข่าวว่า3เบอร์ดี้ไปแล้ว3เบอร์ดี้ครับโอ้โหนี่รุนแรงกับคุณธรรมนูนมากเลยฮะ